โมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ผ่านโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่สามารถช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะรุ่นพี่นักศึกษานำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรการทำนาโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตลอดจนการร่วมกันทำฝายชะลอน้ำซึ่งรับเกียรติจากดร.นรินทร์บุญพรามคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมณแปลงนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาวดีแก้วระหันอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่โดยความร่วมมือกับกลุ่มนาแปลงใหญ่และข้าวยั่งยืนตำบลโพใหญ่บริษัทสยามคูโบต้าและองค์กรความร่วมมือประเทศเยอรมัน GIZ ซึ่งมีนายมนตรีพรหมลักษณ์บรรยายพิเศษการทำนายอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และนายเกรียงไกรจันเพ็งสาธิตการทำนาของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับพันธุ์ข้าวที่เพาะปลูกได้แก่เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิกอคอ15และข้าวหอมมะลิ105ปลูกบนพื้นที่35ไร่ตามขั้นตอนตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์การเตรียมแปลงกำจัดวัชพืชการหยอดเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวนำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบคุณภาพที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชส่วนผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาของคณะต่อไปในส่วนของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีได้เรียนรู้การทำนาวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้แทรกเตอร์ติดตั้งกับเครื่องหยอดเมล็ดและรถไถนาเดินตามซึ่งนักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติตามความสนใจนอกจากนี้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและกั้นน้ำเข้าสู่แปลงนาในช่วงฝนทิ้งช่วงห่างเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการรับน้องแบบสร้างสรรค์เชิงเกษตรในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนนักศึกษาจะร่วมกันเกี่ยวข้าวอีกครั้งเป็นหนึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ถือปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีWhoa!